สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของน้องควีนของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือสาวแว่นนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยได้ไปลองกดตัวซาบินเล่นๆนะครับก็โดนไป100ตัวนะครับแล้วก็กดเพชรไป 5,000 ก็ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้โควต้าที่จะให้น้องควีนเนี่ยก็หมดไปกับตรงตัวซาบินนะครับซึ่งตู้ควีนเนี่ยผมข้ามแน่นอน 100% แล้วนะครับเพราะว่าผมได้แลกเอาเหรียญเบิร์สเนี่ยแลกอาวุธเบิร์สของปาเมฆมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าข้ามตู้ควีนแน่นอน 100% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมแลกมาแล้วเนี่ยเราไปกดหาอาวุธ LD ของควีนเนี่ยแล้วเผื่อเบิร์สออกเนี่ยเหมือนโดนตบหน้านะฮะก็จะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องข้ามไปนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าตัวน้องเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเราพูดในส่วนของความไม่อวยตัวละครก่อนนะครับพูดถึงในแง่การใช้งานนะครับสำหรับตัวน้องควีนเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็จะมีตัวอื่นที่ใช้ทดแทนควีนได้นะครับเพราะว่าตัวควีนเนี่ยก็จะทำได้หลายอย่างนะครับทั้งทำดาเมจแล้วก็เติมเลือดแล้วก็เด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็จะมีบัฟที่เพิ่มค่าแอตแทคเพิ่มค่าแม็กเบฟแล้วก็เพิ่มค่าเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ซึ่งความสามารถต่างๆของน้องควีนเนี่ยมันบังเอิญมีหลายๆตัวที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่แล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวละครเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อวยน้องควีนเนี่ยผมแนะนำว่าให้ข้ามได้นะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขของด่านลูฟิเนียเนี่ยมันโหง่ายมากเดี๋ยวเราจะพูดในส่วนถัดไปนะครับซึ่งสำหรับตัวน้องควีนเนี่ยเท่าที่ผมดูคุณต้นแปลสกิลมาให้นะครับแรกๆเลยเนี่ยสกิล1เนี่ยก็จะโจมตีเป็นเป้าเดี่ยวแล้วก็ตีเลือดเดี่ยวนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยจะโจมตีเป็นเป้าหมู่แล้วก็ดาเมจน่าจะเป็นแบบหารมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนสกิล6 5เนี่ยก็จะสามารถเติมเลือดให้กับปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็สกิล EX เนี่ยก็เป็นสกิลที่ทำให้ตัวน้องควีนเนี่ยหลังจากที่ใช้แล้วนะครับจะเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไป3เทิร์นนะครับซึ่งหลังจากที่กดสกิล EX แล้วเนี่ยก็จะมีสเปเชียลบัฟเนี่ยอยู่บนหัว3เทิร์นซึ่งจะทำให้คอมมานด์ตีเวฟตีเลือดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบในโหมดเบอร์เซิร์กนะครับแล้วอยู่ตัวน้องควีนตอนอยู่ในโหมดเบอร์เซิร์กเนี่ยจะไม่สามารถกดสกิล1และสกิล2ได้นะครับจะต้องอยู่ในโหมดนั้น3เทิร์นก่อนนะครับหลังจากที่จบ3เทิร์นนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้สกิล1และสกิล2ได้เหมือนเดิมในส่วนของสกิล LD เนี่ยก็จะเป็นการเติมเวฟเติมเลือดแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์โดยที่ดาเมจหลักๆจะเป็นเป้าหลักที่ตัวน้องควีนเลือกนะครับก็ความสามารถคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับด่านลูฟิเนียเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการเพิ่มลูกแก้วเนี่ย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือปาร์ตี้ของฝั่งเราเนี่ยมีผลของบัฟ HP Regen นะครับก็จะเพิ่มครั้งละ1แล้วก็จะเพิ่มครั้งละ15นะครับเมื่อดันเทิร์นมอนสเตอร์ไปข้างหลัง3เทิร์นนั่นก็คือตัวป้าเมฆนั่นเองครับที่สามารถทำได้ในจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าในด่านลูฟิเนียของน้องควีนเนี่ยเราสามารถใช้ป้าเมฆคอมโบกับน้องโพลอมหรือว่าตัวอื่นๆที่สามารถเติมเลือดได้แล้วก็มีบัฟที่ป้องกันการตีเลือดหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยได้หมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้ผมดูภาพรวมแล้วเนี่ยเราสามารถข้ามตู้น้องควีนได้ถ้าเรามีทรัพยากรน้อยมีเพชรน้อยมีตัวน้อยแล้วก็
แหล่งฟาร์มเราเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเราก็สามารถข้ามได้นะครับในอันนี้คือในส่วนของการมองภาพรวมโดยที่ไม่ได้อวยตัวละครนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มาทันตู้ทั้งอิโรฮะก็ดีนะครับอันนี้นะครับหรือว่าน้องโพรอมนะฮะน้องโพรอมน้องโพรอมก็คือตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซับในด่านลูฟิเนียของอีเวนต์น้องควีนได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลืองทรัพยากรเนี่ยมากดหาเพิ่มนะครับเพราะว่าตู้ถัดไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับนั่นคือทีดัสนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับอาจจะนะฮะแต่ผู้เล่นเก่าเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับทีดัสหรือที่เราเรียกกันว่าไอทิดนะครับและไหนยังจะมีตู้ของเซสเซอร์อีกนะฮะเซสเซอร์อยู่ไหนวะเอาอยู่ข้างล่างเซสเซอร์ Cessor คือตัวนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีตัวละครน้อยเนี่ยตู้นี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับจะทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยไปเล่นในยุคของเบิร์ดเขียวได้ค่อนข้างจะสบายขึ้นเยอะนะครับถ้ามีตัวเซสเซอร์นะครับไปช่วยซับทีมนะครับในส่วนของการไม่อวยตัวละครเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาพูดกันถึงในส่วนของผู้ที่อวยตัวละครนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำหรับคนที่อวยตัวละครนี้จริงๆนะครับให้เราเนี่ยสำรวจทรัพยากรของเราก่อนนะครับว่าคำนวณแล้วว่าเพชรกับตั๋วมีมากขนาดไหนนะครับแล้วก็แหล่งฟาร์มเพชรแหล่งฟาร์มตั๋วเนี่ยเรายังมีเหลือเยอะอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดพวกแหล่งฟาร์มตั๋วกับแหล่งฟาร์มเพชรเนี่ยเรายังมีเหลือเยอะอยู่เราสามารถกดเพื่อความอวยได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวไหนที่เราอวยเนี่ยแล้วเรามีกำลังทรัพย์ในการกดมันเนี่ยมันก็จะดีต่อจิตใจเรานะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเอาตัวอวยมาเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกชอบนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เราชอบก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่อวยตัวละครควีนแต่ว่าแหล่งฟาร์มเพชรแหล่งฟาร์มตั๋วเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายเติมแล้วก็เพชรกับตั๋วที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเนี่ยผมก็แนะนำให้ข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดแล้วเผื่อเราดวงซวยเนี่ยเราโดนเต็มเพดาน300เขียวเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกันนะครับมันจะทำให้ตู้ทีดัสตู้เซสเซอร์และปลายเดือนก็ยังมีตู้แจ็คอีกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังขาดแจ็คแล้วก็ต้องการอาวุธ LD เพื่อมาแปะดีบัฟของแจ็คนะฮะก็จะอาจจะทำให้เราไม่มีเพชรไม่มีตั๋วไปกดตู้พวกนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวน้องควีนเนี่ยในอนาคตอาวุธ LD จะรีรันอีกทีนึงพร้อมกับตู้น้องเคเทอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับน้องเคเทอร์ตัวนี้นะครับสำหรับตอนที่น้องควีนมารีรันคู่กับน้องเคเทอร์เนี่ยทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยจะได้รับการปลดเลเวล90แล้วก็ตัวน้องเคเทอร์ก็ได้อาวุธ LD ส่วนน้องควีนก็ได้อาวุธ LD รีรันนะครับแล้วก็ได้รับการรีเวิร์คสกิลทั้งคู่เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่อยากกดตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปกดตอนที่ตู้น้องเคเทอร์เนี่ยได้อาวุธ LD แล้วก็ยังได้นะครับยังไม่สายนะครับเผื่อจะดวงดีนะครับเรากดแล้วได้อาวุธ LD 2ชิ้นในการกดครั้งเดียวก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเหมือนกับสมาชิกท่านอื่นนะครับที่กดภูเดียวแล้วได้อาวุธ LD 2ตัวเนี่ยก็เราก็เห็นกันบ่อยๆนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่มีแหล่งฟาร์มเพชรแล้วนะครับทั้งแหล่งฟาร์มเพชรแหล่งฟาร์มตัวเนี่ยคือหมดเกลี้ยงแล้วจริงๆนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมก็มีเพชรเหลืออยู่แค่ประมาณ 30,000 กว่าผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอกดอีกทีก็คือตู้น้องเคเทอร์เลยนะครับหวังว่าจะได้อาวุธ LD 2ชิ้นในการกดภูเดียวนะครับนี่ครับเพชรผมก็เหลือแค่
34,000เองนะครับแล้วก็ตั๋วผมเหลือ300ใบนะครับเพราะว่าผมเอาไปกดซาบินเนี่ย100ใบนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างเสียดายเลยนะฮะสำหรับการวิเคราะห์ตู้กาชาของน้องพีมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็พูดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับที่ช่วยแปลสกิลของน้องควีนล่วงหน้ามาให้นะครับทำให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าความสามารถของน้องควีนเนี่ยประมาณไหนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปดูในดาต้าเบสของเว็บเขาเนี่ยมันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะครับแต่คุณต้นเนี่ยก็ไปช่วยมาแปลให้ตรงจุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมงานนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กระชาน้องควีนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ